คุณผู้ชมคะแล้วสังคมไทยเองทุกวันนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกในแนวทางไหนและควรจะต้องปรับอย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีเดียไอค่ะคราวที่แล้วอาจารย์ให้แนวทางมาแล้วนะคะว่าระดับโลกมีแนวทางการเลี้ยงลูก4แนวทางแล้วในไทยเนี่ยกำลังเลี้ยงแบบไหนคะครับอันนี้แหละครับเราจะคุยกันในวันนี้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงลูกให้ประสบความสําเร็จนั้นมันมีหลายเงื่อนไขของสังคมเหลือเกิน ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมแบบไหนและพ่อแม่ไทยกําลังปรับตัวไปทางไหนกันครับจะว่าไปช่วงหลังนี้ก็เห็นพ่อแม่ระดับชนชั้นกลางพาลูกทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะคะถือว่าเป็นแนวทางที่ดีไหมคะดีหรือเปล่าคงต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ที่ผมรู้สึกประหลาดใจก็คือวันหนึ่งไปเดินห้างในกรุงเทพนะครับพบว่ามีกิจกรรมนะครับหลายสิบอย่างให้เด็กนะครับซื้อตั๋วเข้าไปทํากิจกรรมเหล่านี้หลายร้อยบาทแล้วเห็นหมดเลยว่าถ้าอาชีพเป็นนักดับเพลิงทําอะไรถ้าอาชีพเป็นพยาบาลทําอะไรนะครับ แ,แน่นอนครับก็จะมีพ่อแม่อีกจํานวนหนึ่งเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนเย็นวันธรรมดานะครับก็จะพาลูกไปเล่นกิจกรรมต่างๆไปเล่นดนตรีไปเล่นกีฬามีการเตะฟุตบอลแบบบราซิลอะไรต่างๆถือว่าเป็นธุรกิจซึ่งเริ่มเติบโตขึ้นซึ่งกระสะท้อนว่าคุณพ่อคุณแม่ชนชั้นกลางของไทยเดี๋ยวนี้มีสไตล์การเลี้ยงลูกที่น่าจะแตกต่างจากสมัยอย่างน้อยสมัยที่ผมเป็นเด็กเยอะแยะเลยนะครับแล้วถ้าดูแนวทาง4ี่แนวทางในระดับโลกเขาเลี้ยงลูกกันยังไงคะ ครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับเลี้ยงลูกมี3-4วิธีใหญ่ๆนะครับมีแบบเผด็จการแบบชี้นําแบบให้อิสระครับกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ของไทยนะครับพารูปไปทํากิจกรรมต่างๆดูเหมือนว่าเลี้ยงลูกแบบชี้นําค่อนข้างออกไปทางเลี้ยงลูกแบบคุณพ่อคุณแม่เฮลิคอปเตอร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าสนใจว่าเหตุใดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ ถ้าย้อนตั้งแต่อดีตเลยแล้วในไทยเนะี่ยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกแบบไหนคะอาจารย์ครับในอดีตนะครับประมาณสักเกือบ10ปีก่อนหน้านี้นะครับถ้าไปสํารวจคุณพ่อคุณแม่ดูซึ่งมีการสํารวจโดย w o r l d Value Survey นะครับซึ่งสํารวจอยู่บ่อยๆประเทศไทยตอนนั้นนะครับพบว่าคุณพ่อคุณแม่เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่เลี้ยงลูกเผด็จการคือเน้นให้ลูกเชื่อฝังครับแต่ว่า10ปีผ่านไปนะครับปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกแบบเผด็จการลดน้อยลง เลี้ยงลูกแบบชี้นําก็คือหว่านล้อมลูกให้โอกาสลูกเยอะๆนะครับเพื่อให้ลูกได้เห็นโลกแล้วให้ลูกทํางานหนักแทนที่จะไปบังคับลูกครับในเวลาเดียวกันก็มีคุณพ่อคุณแม่อีกกลุ่มหนึ่งเลี้ยงลูกแบบให้อิสระอย่างมากด้วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไทยนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมาแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ไทยน่าจะเห็นอะไรบางอย่างว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเลี้ยงลูกกันนะครับแสดงว่าพ่อแม่ไทยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ที่ปรับเปลี่ยนมาได้้แบบนนีะะคะ ครับอาจจะยังไม่ทั้งสังคมไทยที่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมๆนะครับภาพของสังคมไทยก็คือเดี๋ยวนี้คนไทยโดยเฉพาะคนชั้นกลางรายได้ดีพอสมควรอย่างน้อยก่อนเกิดโควิดนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันก็มีลูกลดลงเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกนะครับก็จะไม่เน้นปริมาณไม่เน้นจํานวนเยอะๆแต่จะเน้นคุณภาพครับแล้วเมื่อสังคมไทยก็ยังเหลื่อมล้าอยู่ ก็แปลว่าถ้าเกิดลูกได้รับโอกาสในการศึกษาดีๆมีหูตากว้างไกลลูกก็จะสามารถไต่เต้าทางสังคมได้คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้โอกาสลูกเยอะๆครับและในเวลาเดียวกันครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่มี AI มีหุ่นยนต์แพร่หลายออกมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าหากลูกยังเรียนแบบท่องจำนะครับถูกบังคับนะครับจากการเลี้ยงลูกแบบเผด็จการอาจจะไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ของไทยอย่างน้อยของคนชั้นกลางก็เปลี่ยนสไตล์ในการเลี้ยงลูกไปสู่การเลี้ยงลูกแบบชี้นํา หรือการให้อิสระลูกมากขึ้นและก็เป็นโอกาสทําให้เกิดธุรกิจต่างๆอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นด้วยนะครับถ้าดูแบบนี้ก็เหมือนแนวทางน่าจะดีนะคะแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวนะครับสามารถทําได้คนชั้นกลางมีเวลามีสตังอาจจะทําได้มากกว่าคนที่รายได้น้อยกว่านะครับนั่นก็คงเป็นหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนมาเยอะมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่า โรงเรียนนะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามนะครับเพราะฉะนั้นเด็กรู้สึกว่าตัวเองอยู่บ้านอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบหนึ่งอิสระเยอะกว่าพอมาโรงเรียนถูกบีบบังคับครับตัวนี้หรือเปล่าครับที่เป็นเหตุให้เกิดการประทะกันระหว่างเด็กและโรงเรียนนะครับจนเกิดกลุ่มที่เรียกว่านักเรียนเลวนะครับแล้วก็มาเรียกร้องไม่ให้โรงเรียนละเมิดสิทธิเสรีภาพครับก็อาจจะชี้ว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนแล้วแต่โรงเรียนเปลี่ยนไม่ทันหรือเปล่านะครับ ถ้าอย่างนั้นควรจะต้องปรับอย่างไรคะเพื่อที่จะให้เดินไปในทิศทางเดียวกันทั้งพ่อแม่ทั้งนักเรียนโลกมันเปลี่ยนไปมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเลี้ยงลูกแบบเดิมน่าจะไม่ได้ผลแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเลี้ยงลูกแบบเผด็จการให้ลูกเน้นท่องจําเน้นใช้อํานาจบังคับทุกวันนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับเด็กเดี๋ยวนี้ต้องการเหตุต้องการผลนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปคุณพ่อคุณแม่ก็เปลี่ยนไปเพราะว่ารายได้เพิ่มขึ้นลูกน้อยลงนะครับแล้วก็เห็นว่าโลกมันพลิกผัันครบบบต้้องงเลียูแใหม่ เด็กก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งที่เด็กไปเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือบอกว่าจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็เลิกบังคับนะครับเลิกใช้อํานาจลังแกรหรือว่าละเมิดสิทธิทเด็กให้มันน้อยลงด้วยต่างๆเหล่านี้ก็ชี้ว่ามีโจทย์เยอะแยะเลยครับสำหรับระบบการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนต้องปรับนะครับให้รับกับโลกที่มันเปลี่ยนไปด้วยครับคือต้องปรับกันทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ใช,ใช่เฉพาะพ่อแม่นักเรียนหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ใช่ครับระบบโรงเรียนทั้งหมดด้วยนะครับไปจนถึงคุณครูทุกระดับด้วยกฎระเบียบหลายๆะอย่างรัฐบาลก็ปรับเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าการปฏิบัติในโรงเรียนไม่เปลี่ยนความขัดแย้งระหว่างนักเรียนกับระบบการศึกษาก็ยังคงมีอยู่ต่อไปไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายครับค่ะเอาละค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะและนักเรียนก็ได้ออกมาส่งเสียงเพื่อที่จะให้เข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของพวกเขาในช่วงเวลานี้แล้วก็คงจะต้องดูว่าจะนำไปสู่การปรับอย่างไรร่วมกันทั้งสังคมค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค,ค่ะคุณครับ